ราะฉะนั้นข้อดีของมันมองแบบนี้ค่ะลูกอยากขายให้โรงงานหรือคนที่อยู่ทั่วไปให้เราหาพันธมิตรเราเช่นเขาได้รับสิทธิประโยชน์อะไรบ้างอย่างอาจารย์จะนำเข้าเช่นได้เมื่อก่อนจากอังกฤษจากนิวซีแลนด์เปลี่ยนค่ะนำเข้าจากนิคมแปลงยาวแล้วถ้าบังเอิญโรงงานอาจารย์ทำเป็นคลังสินค้าพันบนอาจารย์ไม่ได้ผลิตขายในประเทศอาจารย์ผลิตออกไปขายต่างประเทศอาจารย์ต้องเสียสปาร์ตไหมไม่ได้เสียเลยภาษีมูลค่าเพิ่มอาจารย์ก็ไม่ได้เสียภาษีขาเข้าอาจารย์ก็ไม่ได้เสียภาษีสรรพสามิตก็ไม่ได้เสียภาษีรูปอาหารไทยก็ไม่ได้เสียเนี่ยพวกนี้มันทำให้เราสามารถมีสภาพคล่องได้ดีขึ้นการควบคุมสินค้าทางทันบนเขาบอกว่าจะต้องมีเจ้าหน้าที่กรมศุลนั่งประจำทุกๆ6เดือนหรือ1ปีเจ้าหน้าที่ต้องหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปนั่งประจำไม่ได้ค่ะเพราะเขามองว่ามันเป็นการเพื่อประโยชน์ต้องมีการทำรีพอร์ตค่ะจะทำเป็นรายงวดมีคอมพิวเตอร์มีสิ่งอำนวยความสะดวกและยินยอมให้เจ้าหน้าที่ของกรมศุลกากรเข้าไปตรวจสอบสินค้าได้อันนี้ก็จะเป็นคลังสินค้าประเภทน้ำมันน้ำมันก็จะเป็นธุรกิจเฉพาะค่ะสำหรับสนับสนุนการสำรองน้ำมันอันนี้ก็จะเป็นคนที่เข้าไปทำค่อนข้างน้อยเพราะว่ามันเป็นโมโนโพลีเป็นธุรกิจรองรับหลักการก็คือจัดเก็บน้ำมันเข้ามาจำหน่ายหรือส่งออกเรานำเข้าน้ำมันจากประเทศเพื่อนบ้านเยอะมากบางคนบอกว่าเราไปเติมน้ำมันที่ประเทศมาเลเซียทำไมมันต่างกันครึ่งนึงใช่ป่ะใครอยู่ทางแถบทางภาคใต้จะเห็นเขาขับไปเติมแล้วมันมีการปลอมแปลงถังน้ำมันให้มันใหญ่ขึ้นด้วยแล้วเอาแอบเอามาขายจับนะคะกรมศุลกากรเขารู้ต่อมาค่ะเป็นผู้นำเข้าแล้วจับเก็บแล้วก็ต้องเป็นผู้ค้าน้ำมันตามพระราชบัญญัติที่เขากำหนดด้วยอันนี้ก็จะเป็นธุรกิจเฉพาะอาจารย์ขอแค่ผ่านทางเรามาดูทางบนอีกทางนึงค่ะจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการนำเข้ามาผลิตผสมประกอบบรรจุเหมือนกันค่ะแล้วก็นำไปแสดงสินค้าและก็ทำให้จัดนิทรรศการต่างๆพวกนี้ค่ะขีดตรงนี้ค่ะลูกเขาบอกว่าเป็นการสนับสนุนการผลิตการประกอบอุตสาหกรรมและการค้าให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าสินค้าบางอย่างเรานำเข้ามาเราต้องการเห็นนวัตกรรมอย่างงานบางงานที่ไปเพกงานในทะเลงานขึ้นจากพวกนี้ค่ะมันก็จะทำให้เราเห็นตัวนวัตกรรมใหม่ๆแต่ถามว่าถ้าเขานำเข้ามาแสดงว่าเขาเสียภาษีมันไม่คุ้มค่ะอันนี้เป็นมาตราของตัวมาตรา8ในเรื่องของตัวคลังแสดงสินค้าและก็นิทรรศการอันนี้หนูไปอ่านเองนะการขอข้ามมาเป็นอู่ซ่อมสร้างเนื้อหาเยอะมากไม่ทันอู่ซ่อมสร้างก็จะเป็นอู่ซ่อมสร้างเรือบางครั้งเราจะต้องนำเรือออกไปทดสอบอันนี้เราก็ขออนุมัตินำออกไปเทสได้ค่ะอู่ซ่อมสร้างเรือส่วนใหญ่จะอยู่ตามถนนประการเท่าที่จะเห็นกีตาร์หลุดเลยเนี่ยพวกนี้ก็จะมีระยะเวลาเช่นเดียวกันเนี่ยค่ะตรงนี้ขออนุญาตเจ้าหน้าที่ซ่อมหรือสร้างเรือนอกทางได้ค่ะตามเรื่องของมันไปที่กรมศุลกากรต่อมาทำทันบนขายหรือนำเข้ามาก็แล้วแต่เขาบอกว่าเก็บได้2ปีขยายได้1ครั้งระยะ1ปีรวมทั้งหมดถ้าอยู่ในทันบนไฮไลท์ไว้ค่ะว่ารวมทั้งหมด2บวก1ขายสินค้าให้ผู้เดินทางทั้งเข้าและออกเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ที่เราเจอเราก็จะเจอที่สนามบินหรือว่าในส่วนของอาคารผู้โดยสารขาเข้าขาออกประมาณอันนี้เป็นเขตปลอดอากรเขตปลอดอากรเราน่าจะคุ้นเคยกันเยอะสุดเวลาที่เราเดินทางไปต่างประเทศหรือว่าเราทำไมคะลูกจะไปต่างประเทศเราจะเอาตั๋วเครื่องบินพาสปอร์ตเราไปซื้อของที่ไหนดีคะเขตปลอดอากรดิวตี้ฟรีคิงพาวเวอร์พวกนี้แล้วก็ที่สนามบินทั้งสุวรรณภูมิสนามบินดอนเมืองสาระสำคัญของมันเขาบอกว่าจัดเก็บแสดงขายสินค้าที่นำเข้ามาและของในประเทศของที่ได้รับสิทธิ์ร้านค้าปลอดอากรนี่ค่ะขีดตรงนี้นะคะลูกร้านค้าปลอดอากรสำหรับผู้โดยสารขาเข้าร้านค้าปลอดอากรที่เรานำเข้ามาในร้านค้าปลอดอากรเช่นที่สนามบินแล้วก็เขตปลอดอากรในเมืองเมื่อกี้ที่นักศึกษาบอกจากว่าคิงพาวเวอร์แล้วก็สนามบินต่างๆที่เกี่ยวข้องดิวตี้ฟรีแล้วก็ของอื่นๆที่เขาจัดตั้งสิทธิประโยชน์เขาบอกว่านำเข้ามาแสดงหรือขายพวกนี้ค่ะยกเว้นตรงนี้หนูแก้ด้วยค่ะลูกสามารถนำของสำเร็จรูปตามมาตรา29เข้ามาแสดงหรือจำหน่ายก็ได้ตรงนี้ก็เป็นมาตรา29นะคะต่อมาค่ะสามารถนำของจาก EPZ เข้า
ามาแสดง UPZ จะเป็นเขตอุตสาหกรรมการส่งออกและก็นำของจากภายในประเทศที่ปอดอังกรมาแสดงหรือว่าจำหน่ายก็ได้คือเขตปอดอังกรตั้งรับทั้งหมดค่ะใครจะเอาอะไรเข้ามาขายได้หมดใช้สิทธิประโยชน์ได้หมดเพราะอย่าลืมว่าเขตปอดอังกรก็คืออะไรคะลูกมันไม่ได้ใช้ในประเทศมันซื้อมาเพื่อส่งไปใช้ในต่างประเทศตามผู้โดยสารอันนี้เรามาดูในเรื่องของหลักการเขาบอกว่าเป็นพื้นที่จัดตั้งและดำเนินการโดยภาคเอกชนได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมมีในเรื่องของพัฒนาฝีมืออุตสาหกรรมต่อเนื่องแล้วก็เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันเขตประกอบการค้าเสรีเก็บของได้2ปีถ้ามีเหตุจำเป็นขยายเวลาได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าทั้งหมดทั้งมวลทำไมคะเราจัดเก็บแล้วเราขยายเวลาได้หมดเลยใช่ไม่ใช่เราเอาอะไรเข้ามาเขามีกำหนด2ปี3ปีหรืออะไรก็แล้วแต่เราทำเรื่องขยายเวลาได้หมดเลยแต่ว่าตรงนี้ค่ะต้องมีพื้นที่ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า200ไร่และอธิบดีต้องเห็นสมควรให้จัดตั้งสิทธิประโยชน์เหมือนกันค่ะยกเว้นอุปกรณ์ขาเข้าสำหรับเครื่องจักรยกเว้นขาเข้าขาออกสำหรับของที่นำเข้ามาพวกนี้สามารถนำเข้ามาซ่อมในคลังได้ค่ะตรงนี้ในไลน์ไว้อยู่ได้รับยกเว้นภาษีอากรโดยส่งออกต้องส่งออกภายใน1ปีสั่งมาแล้วถ้ามันชำรุดเอามาซ่อมได้แล้วต้องรีบส่งออกอันนี้เช่นเดียวกันค่ะโอนย้ายได้ให้คำทันบนทั้งภายในและภายนอกเขตได้โดยได้รับยกเว้นอากรคราวนี้เรามาดูสรุปสาระสำคัญของในส่วนของคำทันบนปกติบรรยายเนื้อหาแบบนี้จะต้องใช้1วันอันนี้3ชั่วโมงน้อยมากของตัวคำทันบนที่มันสรุปสาระสำคัญนะคะก็คือของที่นำเข้าคำทันบนภาษีเกิดขึ้นเมื่อนำของเข้าสำเร็จแต่ยังไม่ต้องชำระคำทันบนคือเรานำเข้ามาแล้วเราจะเสียภาษีก็ต่อเมื่อเราขายในประเทศเหมือนกับเขตปอดอากรค่ะประมาณค่ะการโอนย้ายของทำได้ค่ะตามมาตรา29นะคะตรงนี้แก้เหมือนเดิมหรือผู้ได้รับสิทธิการยกเว้นพวกนี้ค่ะเราทำได้เช่นเดียวกันแล้วโอนทำได้ค่ะตามที่อธิบดีเห็นควรถ้านำของจากทางทันบนไปจำหน่ายตรงนี้อันที่5เขียนปากกาไฮไลท์ไปเลยว่าถ้าเรานำสินค้าหรือของในคำสินค้าทันบนไปจำหน่ายหรือบริโภคต้องในประเทศนะคะเราต้องชำระภาษีอากรแต่ถ้าหนูส่งออกเดิมไม่ต้องเสียค่ะ5ของที่นำเข้ามาเก็บไม่ผ่านกระบวนการการแปรรูปผลิตผสมประกอบหรือบรรจุให้เราดูในเรื่องของการอนุมัติให้เป็นไปตามที่อธิบดีอนุมัติค่ะดูสูตรการผลิตพวกนี้สาระสำคัญตรงนี้ไม่เท่าไหร่ไม่ต้องอ่านได้เขตนิคมอุตสาหกรรมอีพีแซกพวกนี้เป็นเขตที่เขาสร้างมาแล้วแล้วเราไปเช่าเขาเขาบอกว่าเกี่ยวกับการประกอบอุตสาหกรรมการค้าและการบริการเพื่อส่งสินค้าออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศมีอยู่10แห่งค่ะอยู่จังหวัดไหนบ้างลาดกระบังบางปูภาคเหนือที่จังหวัดลำพูนหนามฉบังอยู่ที่ชลบุรีบ่อวินที่ชลบุรีบ้านว่ากับบางปะอินอยู่ที่อยุธยาแล้วก็จะมีเกตเวย์นี่คงแตงยาวตรงนี้ค่ะจะมีเยอะทั้งชาชุมชาวภาคใต้อยู่ที่สงขลาแล้วก็ที่พิจิตรส่วนใหญ่ที่อาจารย์เคยดีลด้วยก็จะเป็นบ้านว่าบางปะอินแล้วก็แตงยาวหมดแล้วจะหมดแล้วเนื้อหาไม่ค่อยเยอะแล้วตรงนี้มันจะไปออกตรงหน้าตา29เยอะจะไปออกในส่วนของตัวข้อกำหนดต่างๆในการจัดเก็บพวกนี้ค่ะก็ไปอ่านตรงนั้นอันนี้ก็ในเรื่องของสิ่งปลูกสร้างว่าจะทำนิคมอุตสาหกรรมส่วนใหญ่นิคมอุตสาหกรรมเราไปแบบคิ้วเงินกับตัวเปล่าไปทั้งเราไม่ได้สร้างเองเพราะนิคมพวกนี้ค่ะสิ่งนิคมพวกนี้นะคะพวกนี้ส่วนใหญ่เขาสร้างแล้วแล้วเราไปเช่าเขาสิ่งที่ประโยชน์เหมือนกันค่ะได้รับการชดเชยได้รับการยกเว้นทั้งแหวนภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีสรรพสามิตพวกนี้ได้รับเงินคืนแล้วก็มีในเรื่องของการขายสินค้าถ้าเราขายในเขตที่เป็นอุตสาหกรรมเดียวกันเราไม่ต้องไม่ที่แต่ถ้าขายในประเทศเราต้องเสียแหวนวิธีการพวกนี้ก็จะมีในเรื่องของยื่นไปผลขาเข้าขาออกแล้วก็ให้กนการที่กรมอุตสาหกรรมรับรองค่ะก็เป็นผู้ประกอบการในเขตนั้นการที่โครงอุตสาหกรรมไปตรงมักกะสันตรงแยกถ้าตรงไปตรงประตูน้ำทางซ้ายมืออยู่
ู่ติดกับสถานีรถไฟฟ้าราชปารภค่ะการถอนลิงก์เพื่อให้รถไฟฟ้าเอกสารพวกนี้ก็จะมีอะไรบ้างเขาบอกว่าอินวอยซ์ให้สำแดงราคาซื้อขายเป็นเงินบาทและหลังจากนั้นกสคก็คือกรมศุลกากรจะเป็นผู้ดำเนินการใบกดสินค้าเข้ามาส่งของนั้นได้มีการคำนวณภาษีมีการตรวจสอบพิกัดโน่นนี่นั่นเรียบร้อยแล้วนักศึกษาเรียนในนี่ไหมคะระบบแกะไหมคะระบบแกะได้เรียนปะคะไม่ได้เรียนเนาะเดี๋ยวอาจารย์ขออนุญาตข้ามมาสไลด์สุดท้ายที่เป็นเรื่องกติกาการขอคุณสมบัติของผู้จัดตั้งเลยสามสไลด์สุดท้ายที่อาจารย์ข้ามไปไม่ได้ออกสอบเวลาไม่พอเนี่ยนะแค่ขออีก10นาทีไม่เกินกว่านี้คุณสมบัติของผู้จัดตั้งค่ะเป็นรัฐวิสาหกิจบริษัทมหาชนบริษัทจำกัดดูในส่วนของคนจดทะเบียนค่ะเราจะเห็นว่ามันเหมือนกันเลย10ล้านกับ20ล้านถ้าเป็นพื้นที่นอก10ล้านแล้วก็จำนวนที่อธิบดีกรมศุลกากรเห็นควรอันนี้เขายังเปิดช่องไว้ให้ถ้าไม่ถึง10ล้านได้ไหมได้เป็นกิจการที่มีฐานะทางการเงินมั่นคงบริษัทตรงไหน annual report ดูงบการเงินมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในส่วนของการจัดการพื้นที่ที่ขอจัดตั้งเขาจะขอแปลนเขียวขอดูโฉนดเขาจะขอมาสำรวจที่พื้นที่ที่เราจะจัดตั้งไม่เคยมีประวัติกระทำความผิดอย่างร้ายแรงที่กฎหมายศุลกากรกำหนดย้อนหลัง3ปีไม่เคยสำแดงเท็จไม่เคยนำเข้าของผิดกฎหมายหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องมีอะไรบ้างจะต้องปิดสถานที่จัดตั้งที่เหมาะสมไม่เป็นการจัดตั้งเพื่อประโยชน์เฉพาะต้องให้คนอื่นเข้ามาใช้บริการได้ด้วยต้องเปิดเป็นเขาต้องสวิตได้ด้วยบริษัทอื่นสามารถเข้ามาติดต่อเจ้าหน้าที่กรมศุลกากรที่นั่นก็ได้อีกอันนึงต้องมีการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ไม่ได้บังคับว่าต้องติดที่แต่ส่วนใหญ่เท่าที่อาจารย์เจอ15ตัวขึ้นเพราะเขาจะได้ตรวจสอบว่ามันมีอะไรที่หมิ่นเหม่ในเรื่องของความเสี่ยงหรือเปล่า CCTV ง่ายที่เกี่ยวทำในเรื่องของความเสี่ยงมีสถานที่พร้อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เจ้าหน้าที่กรมศุลกากรจะบอกว่ามีสิ่งอำนวยความสะดวกในที่นี้หมายถึงมีการจัดทำห้องนอนห้องอาบน้ำโต๊ะกินข้าวโทรทัศน์ทุกอย่างต้องทำให้เขาด้วยตอนนั้นเคยจะขอจัดตั้งเขาก็บอกว่าคุณจ่ายค่าดำเนินการให้กรมศุลกากรแล้วคุณจะต้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้เขาแบบเหมือนเขาอยู่บ้านแล้วก็เลยบอกขนาดนั้นเลยเหรอคะเขาบอกว่าใช่และทุกๆ6เดือนหรือ1ปีเขาจะหมุนเวียนเปลี่ยนคนกันกรมศุลกากรจะไม่ได้เจ้าหน้าที่คนเดียวทำมีการเชื่อมข้อมูลค่ะติดตั้งระบบ EDI ของกรมศุลกากรที่สำนักงานเรากับที่กรมศุลกากรของเขาเพื่อลิงก์ข้อมูลกันคุณสมบัติของผู้ขอนิติบุคคลมีฐานะการเงินมั่นคงยังเหมือนเดิมค่ะฐานะทางการเงินต้องบวกไม่ใช่ติดลบมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิ์ครอบครองที่ดินในพื้นที่ที่ขอจัดตั้งต้องดำเนินกิจกรรมที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ขอจัดตั้งว่าคุณขอจัดตั้งเพื่อทำอะไรสรุปสุดท้ายค่ะไม่มีประวัติการดำเนินการผิดกฎหมายหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องย้อนหลัง3ปีจบแล้วเพราะฉะนั้นสรุปง่ายๆค่ะเราสามารถใช้สิทธิ์มาตรา29มีอะไรได้อีกคะลูกทางทันบนมีฟรีโซนมีอะไรคะลูก VOI ใช่ป่ะพวกนี้ขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้สิทธิประโยชน์อันไหนมันจะลดหลั่นไปเรื่อยๆจะมองว่าต่อไปเราจะใช้ในส่วนของตัวคำทันบนกับฟรีโซนเยอะขึ้นเขียนที่โครงสารกรรมเรามองแค่ว่าเงินหิ้วกระเป๋าเข้าไปทำงานได้เลยโตรถควายมีคำถามไหมคะเดี๋ยวสั่งให้เบอร์มือถือไว้ต้องขอโทษทีเนื่องจากว่าสไลด์มันเยอะแล้วปกติอาจารย์ไม่เคยสอนสปีดที่ต้องถามชั่วโมงมาสอนเนื้อหาเยอะขนาดนี้ปกติอาจารย์ทำเวิร์กช็อปให้กับอย่างสมมติที่ราชภัฏเมื่อไรอาจารย์ทำเวิร์กช็อปของวันเรื่องพวกนี้กับฝึกทำเอกสารพอมาสปีด3ชั่วโมงนักศึกษาจะนึกในใจงงไปหมดแล้วมีคำถามไหมคะลูกเบอร์มือถืออาจารย์จะเป็น0624466622ถ้าเซฟเบอร์มันจะขึ้นไลน์ที่เป็นรูปเด็กเล่นน้ำทะเลอยู่3คน0624466622ถ้ามีคำถามไม่ว่าคุณจะไปฝึกงานหรือไปทำงานทักไลน์มาถามได้อาจารย์จะตอบคำถามให้0624
044-666-22เบอร์จำง่ายมากไปทำงานหรือว่าพอเราไปทำอะไรก็แล้วแต่แล้วเรามีคำถามกลับมาถามแล้วจะตอบให้ในห้องไม่ถามใช่ไหมคะอยู่ข้างแล้วมีคำถามไหมคะมีใครยังไม่ได้เซ็นชื่อคะใบเซ็นชื่ออยู่ข้างหน้ามีไหมคะลูกอ่ะมาเซ็นชื่อเสร็จแล้วถ้าไม่มีอะไรแล้วโอเคนะคะขอบคุณมากมากเลยค่ะเยอะบ้างน้อยบ้างรอบหน้าพยายามปัดเนื่องจากมันมีเวลาจำกัดที่จะรอไว้เจอกันปีหน้าปีนึงมาบรรยายที่นี่หวังเดียว